คุณผู้ชมรู้จักภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้นะผมน่าจะเป็นหนังสดใสในวัยเด็กของใครหลายคนเลยนะครับแต่คุณผู้ชมทราบกันหรือเปล่าครับว่ามันก็ได้มีหนังเวอร์ชันหนึ่งของชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตที่ตัวมันนั้นไม่ถูกนำออกมาฉายเพราะเนื่องจากว่าเด็กๆที่เข้าไปภายในโรงงานนั้นพวกเขาไม่ได้กลับออกมาครับInside this room, all of my dreams become realities. The suspense is terrible. I want to go. โจ้สิครับผมเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปหลอนๆนะครับผมเชื่อเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พอผมทราบเรื่องแล้วใช่ปะแล้วก็รู้สึกเลยว่าโคตรอยากจะถ่ายทำคลิปนี้เลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมย้อนกลับไปดูเนี่ยไม่กี่วันมาเนี้ยคลิปเจ้าตัวนี้ที่ผมเคยทำไว้เกี่ยวกับ Star Park คลิปนี้นะผมใครที่ยังไม่ดูกดไปดูได้เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนะครับผมมันกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนึงคุณผู้ชมซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบทำคลิปแนวนี้มากๆแต่ปัญหาก็คือมันไม่ค่อยมีคลิปแนวประมาณนี้ให้เราทำบ่อยสักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ทีนี้เว้ยผมก็เลยลองไปสืบค้นดูว่าเฮ้ยมันพอจะมีคลิปอะไรที่น่าสนใจบ้างจนกระทั่งไปเจอคลิปหนึ่งใน TikTok อีกแล้วไอ้สัตว์ไม่ต้องมีคนไอ้พี่เมง TikTok แม่งจ้างพี่ยิงแอดแน่นอนไม่เกี่ยวนะโอ้โหไปเจอคลิปหนึ่งเว้ยซึ่งมันเป็นคลิปที่มันน่าสนใจมากๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องชาลีและโรงงานช็อกโกแลตครับเอาจริงหนังเรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตเนี่ยเป็นหนังในความทรงจำวัยเด็กของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะครับผมแต่เกิดว่าเราไปดูข้อมูลกันจริงๆแล้วอะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวนะผมคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีแบบหลายเวอร์ชันด้วยกันซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปผมเชื่อว่าจะมี2เวอร์ชันที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับผมอย่างภาคแรกก็คือจะเป็นประจำปี1971นะครับผมจะชื่อภาคว่าวิลลี่วงกาแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ภาคนั้นก็จะมีความโอลด์สคูลหน่อยๆนะครับผมส่วนภาคที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเด็กเจนผมที่รู้จักกันบ่อยๆนะผมก็จะชื่อเรื่องว่าชาลีแอนด์ช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับผมก็คือเปลี่ยนชื่อเรื่องจากวิลลี่วงกาเป็นของเล็กหนุ่มชาลีแทนแต่จริงๆเนื้อหาโครงเรื่องมันก็ทำนองเดียวกันแหละนะครับผมซึ่งในหลักคุณผู้ชมเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นหนังล่าเริงเด็กๆดูได้ผู้ใหญ่ดีๆถูกไหมพี่เม้งมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหลอนๆใช่ไหมแต่พอผมไปสืบค้นดูผมไปเจอคลิปนึงเกี่ยวกับหนังเรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตเนี่ยซึ่งเนื้อหาข้างในนั้นมันโคตรหลอนเลยนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะใครที่ทนดูอะไรแบบนี้ไม่ได้หรือว่ากลัวว่าความทรงจำในวัยเด็กเราจะแบบเปลี่ยนแปลงไปก็ขอให้คลิปนี้ไปก่อนนะผมเพราะว่าผมดูเนื้อหาแล้วมันหลอนจริงๆคุณผู้ชมโอเคถ้าเกิดยังไงพร้อมแล้วก็ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เราชมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้ผมชื่อคลิปว่าเลดอาวองกาวิลลี่นะครับผมนี่วองกาวิลลี่นี่ก็คือชื่อวิลลี่วองกาแต่เขาผวนเอานะครับคุณผู้ชมส่วนคำว่าเลดอาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเลดของภาพยนตร์หรือหนังที่ตั้งเอาไว้นะผมเลดอาเนี่ยคือเป็นเลดที่แบบว่าถ้าเกิดเยาวชนหรือว่าเด็กดูดูคนเดียวไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองมาดูด้วยเพราะว่าตัวหนังที่เป็นเลดอาเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีความรุนแรงทั้งแบบการกระทำเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วก็รวมถึงเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะครับผมอันนี้คือจัดรวมอยู่ในเลดอาทั้งซึ่งมันก็ดูแปลกมากๆใช่ปะที่ภาพยนตร์อย่างวิลลี่วองกาแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่หรือว่าชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตเนี่ยมันจับไปอยู่ในเรทอาร์ซะงั้นนะครับผมซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดูกันในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมไปดูคลิปนี้เต็มๆเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีคริปชั่นข้างล่างก่อนนะเพื่อนชมจะเข้าใจกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมไปดูกันก่อนนะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปนี้เต็มๆความยาวอยู่ที่6นาทีกว่าๆได้คุณผู้ชมแต่ว่าผมจะมัดรวมเป็นความหลอนสั้นๆแล้วกันนะว่าในวิดีโอทั้งหมด6นาทีเนี้ยมันมีจุดอะไรที่มันหลอนๆอยู่บ้างในวิดีโอนี้นะครับผมเปิดเรื่องมาแล้วนะผมคุณผู้ชมในเรื่องใครที่ดูก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวของชาลีเขาก็เป็นเด็กที่ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยมากเรียกว่ายากจนเลยเดียวเชียร์แหละนะครับผมซึ่งในขณะที่ชาลีเห็นว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเขาได้ไปซื้อช็อกโกแลตได้ซื้อขนมกินเนี่ยตัวเขาที่เป็นเด็กบ้านยากจนอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อสิ่งนั้นมากินได้นะครับผมซึ่งความหลอนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจริงๆในเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยชาลีเขาก็คงได้ช็อกโกแลตมาจากแบบว่าเอาเงินที่เจอได้สุ่มเจอหรือว่าเก็บได้เนี่ยไปซื้อช็อกโกแลตถูกปะแล้วก็สุ่มได้ตั๋วทองพอดีแต่ในชาลีเวอร์ชันเลดอาร์เนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าในค่ำคืนนั้นเองตัวชาลีที่เขากำลังเดินเตร่ๆกลางถนนในยามค่ำคืนเนี่ยตัวเขาคิดถึงแต่ช็อกโกแลตของวิลลี่วองกาที่เขาอยากกินมากแต่เขาเนี่ยไม่มีตังค์จะซื้อนะครับผมและในขณะนั้นเองตัวเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เดินเตร่ๆออกมาจากร้านช็อกโกแลตตัวเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจทำสิ่งที่เวอร์ชันหนังต้นฉบับเนี่ยตัวชาลีไม่มีทางตัดสินใจทำอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าในขณะนั้นเองเนี่ยตัวชาลีก็เลยตัดสินใจนำของบางอย่างที่มีคมมาจัดการผู้ชายคนนั้นและแย่งตัวทองมาจากเขานั่นเองครับความ
ความหล่อเลยก็คือไอ้หนุ่มชาลีหลังจากที่เขาทำการสังหารเจ้าของร้านช็อกโกแลตไปแล้วเนี่ยตัวเขาได้นำตัวทองที่หยิบได้ไปโชว์ครอบครัวของเขาทั้งที่ใบหน้าของเขาเนี่ยยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนั่นเองครับ Look everyone look I found some money in the street and I bought a Wonka bar and a take a percentage มาที่ฉากต่อมานะผมเป็นฉากที่ชาลีแล้วก็เด็กๆบรรดาเด็กๆคนอื่นเนี่ยจะได้เข้าไปในโรงงานช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งก็ตามสไตล์ของหนังตัวชาลีก็ได้เจอกับตัววิลลี่วองก้าแล้วก็พูดคุยกันเรื่อยๆตามไดอะล็อกของหนังนะครับผมแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือตัววิลลี่วองก้าเนี่ยเขาดูตื่นเต้นมากๆก่อนที่จะบอกว่าพวกเธอจะได้ตื่นเต้นมากๆกับสิ่งที่เขาจะโชว์ให้พวกเธอดูก่อนที่ตัวคนนั้นจะเปิดให้เห็นว่าภายในโรงงานช็อกโกแลตของเขามันก็ดูเหมือนกับปกติคุณผู้ชมแต่มันกลับมีหนึ่งอย่างที่ผิดปกติครับผมนั่นก็คือภายในโรงงานช็อกโกแลตของเขามันกลับไม่มีลำธารช็อกโกแลตครับผมแต่ลำธารนี่มันมีนานมันคือลำธารน้ำตกสีแดงฉานที่ดูยังไงมันก็ไม่ใช่ช็อกโกแลตแน่นอนครับผมก่อนที่ภาพจะเฉลยว่าณตอนนั้นมันก็ได้มีกลุ่มเอลฟ์กลุ่มหนึ่งได้กำลังนำอะไรบางอย่างโยนทิ้งลงไปในลำธารน้ำตกซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆนะผมก็จะเห็นว่าเจ้าถุงกระสอบหลังเอลคนนี้มันจะมีคำภาษาอังกฤษที่เขียนคำว่า meat หรือว่าชิ้นเนื้ออยู่ด้วยกล่าวง่ายๆก็คือลำธารน้ำตกตามปกติในเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยที่มันควรจะเป็นลำธารช็อกโกแลตแต่ในฉบับเลดอาร์นี้นั้นมันไม่ใช่ลำธารช็อกโกแลตผมแต่มันคือลำธารที่เต็มไปด้วยเลือดและก็เนื้อนั่นเอง Wonka Factory Inside this room all of my dreams become realities Grandpa look over there across the riverมาที่ฉากต่อมานะผมในเรื่องเนี่ยก็จะมีเด็กหลายๆคนรวมชาลีด้วยก็น่าจะประมาณ5คนนะครับผมเด็กคนแรกเลยที่เอกลักษณ์มากก็คือเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับผมจำได้ว่าชื่อออกัสกัสนะครับผมเจ้าเด็กออกัสกัสเนี่ยก็จะเป็นเด็กคาแรคเตอร์ที่แบบว่าชอบกินจุกินมุมมามเจออะไรก็กินไปหมดเลยนะครับผมซึ่งในฉากนี้จริงๆแล้วเจ้าออกัสกัสแหละเขาก็จะกินน้ำตกช็อกโกแลตถูกปะแต่ในเวอร์ชันนี้เขาไม่ได้กินน้ำตกที่ทำมาจากช็อกโกแลตอย่างที่เราเห็นนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นไปตามไดอะล็อกของหนังนะครับผมตัวออกัสกัสเนี่ยเขาก็ตกลงไปในลำธารนานๆแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมก็คือตัวคอนันในระหว่างที่อยู่น้ำตกแล้วก็ถูกท่อสูบน้ำสายทานขึ้นไปบนนั้นเนี่ยตัวของออกัสกัสครับผมตัวเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าท่อมากๆทำให้ตัวท่อนั้นเนี่ยมันไม่สามารถดูดตัวเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ซึ่งสิ่งที่หล่อแล้วก็ดูสมจริงมากที่สุดเลยก็คือเจ้าท่อสูบนั้นครับผมมันเป็นท่อสูบที่วิลลี่วองก้าพูดว่าเป็นท่อสูบสุญญากาศหมายความว่าในขณะที่มันดูดขึ้นไปนั้นเนี่ยมันไม่มีอากาศลงเลยอยู่ในท่อนะผู้ชมซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่เจ้าเด็กออกัสกัสเนี่ยขึ้นไปติดอยู่บนท่อนั้นตัวของเขาก็เริ่มดูดออกไปกลายเป็นสภาวะสุญญากาศก่อนที่ตัวของเขานั้นจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างที่ผมบอกตามตรงเลยว่าตัวผมต้องเบอร์วิดีโอส่วนนี้ไว้ครับผมขอภาพที่คุณจะได้เห็นนั้นมันคือภาพของเจ้าหนุ่มออกัสกัสที่ถูกดูดจนตัวแตกอย่างน่าสยดสยองครับ Pressure is building up behind the blockage The suspense is terrible You terrible manสิ่งที่น่าแปลกในวิดีโอนี้ก็คือตัววิลลี่วองก้าเนี่ยตัวเขากลับไม่ได้ดูตกใจแต่กลับดูตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองครับฉากต่อมานะครับผมก็เป็นฉากอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นสร้างสรรค์ผลงานของวิลลี่วองก้านะครับผมก็แบบการประดิษฐ์ช็อกโกแลตลูกอมใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งในฉากเนี้ยวิลลี่วองก้าเขาก็นำเสนอครับผมว่าเขามีลูกอมแบบใหม่ที่มันสามารถมีรสชาติแตกต่างได้เยอะแยะมากมายเลยครับผมซึ่งก็ตามในเรื่องต้นฉบับนะครับผมเจ้าเด็กคนนี้ที่ผมจะเรียกว่าน่าจะชื่อไวโอเลตนะครับผมก็ได้แย่งเจ้าลูกอมนี้ไปก่อนที่ตัวเธอเนี่ยจะกัดลูกอมนี้และทำให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆลูกอมเนี่ยมันมีรสชาติเยอะแยะมากมายนะผมแต่ที่มันติดเลยก็คือรสบลูเบอร์รี่นั่นเองซึ่งก็ตามในเรื่องคุณผู้ชมตัวเจ้าไวโอเลตเนี่ยตัวเธอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็กลายเป็นลูกเบอร์รี่นั่นเองนะครับผมตามเนื้อเรื่องเลยก่อนที่จะพวกตัวเอลหรือว่าชนเผ่าอุปาลงป้าเนี่ยจะมาล้อมรอบตัวเธอแล้วก็นำพาเธอไปนะครับผมแต่สิ่งที่มันดูหล่อเลยก็คือถ้าหากเป็นเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยตัวไวโอเลตก็จะถูกนำไปคั้นน้ำผลไม้ออกมาผมเท่าที่ผมจำได้นะคือแบบคั้นน้ำที่มันเป็นเหมือนกับพิษออกจากร่างกายทำให้ตัวเธอกลับมาตัวเป็นปกติแต่อาจจะเป็นตัวสีม่วงแต่ในเวอร์ชันนี้มันกลับต่างไปนะครับผมเพราะแทนที่ชนเผ่าอุปาลงป้าเนี่ยจะเอาตัวเธอไปคั้นน้ำผลไม้แต่กลับกันครับผมพวกเขาเนี่ยกลับนำพาตัวไวโอเลตที่กลายเป็นลูกบูลลี่นะตอนนี้ไปทำสิ่งที่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นก็คือการนำหญิงสาวผู้น่าสงสารอย่างไวโอเลตลงไปในเครื่องบดเพื่อปั่นเนื้อของเธอเพื่อสกัดสารอะไรบางอย่างนำไปทำเป็นขนมต่อไปนั่นเองครับWise,
มาที่ฉากต่อไปผมก็เป็นฉากที่ผมจำได้ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่ผมดูเนี่ยเป็นห้องคัดถั่วโดยที่จะมีเจ้าพวกกระรอกคัดถั่วนะครับผมแต่ภายในเวอร์ชันนี้จะเปลี่ยนเป็นห่านแทนซึ่งห่านเนี่ยก็จะออกเป็นไข่ทองคำนะครับผมในฉบับนี้เนี่ยผมก็เป็นถึงคราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เธอน่าจะชื่อว่าเวลูก้านะผมตัวเวลูก้าเนี่ยตัวเธอเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ว่าเอาแต่ใจเนื่องจากพ่อของเธอเนี่ยจะเป็นคนรวยแล้วก็เวลาที่เธออยากได้อะไรก็จะขอพ่อแล้วพ่อก็จะซื้อให้หมดเลยนะครับผมในเวอร์ชันนี้เวลูก้าก็เหมือนเดิมนะผมพอเธอเห็นเจ้าห่านทองคำก็รู้สึกอยากได้แต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับผมเพราะเมื่อเวลานั้นที่พ่อของเธอเผลอเด็กหญิงเวโรก้าก็ได้เดินไปที่บริเวณที่เอาไว้เก็บไข่ของเจ้าพวกห่านแต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะเมื่อเธอยืนอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ๆประตูได้เป็นพื้นกั้นเบื้องล่างก็ได้เปิดออกและทำให้ตัวของเธอนั้นล่วงลงไปยังพื้นที่ว่างเปล่าเบื้องล่างซึ่งในเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นท่อที่นำพาส่งเธอไปยังห้องต่างๆนะครับผมแต่ในเวอร์ชันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นพื้นที่เมื่อไรเธอล่วงลงไปมันกลับไม่มีอะไรนุ่มๆรองรับเธอเลยแต่มันกลับมีเพียงเสาเหล็กและอุปกรณ์มากมายหลายหลากที่ทำให้ตัวของเธอนั้นเมื่อล่วงลงไปแล้วก็กระทบอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งผมก็บอกได้เลยครับว่าน่าจะรอดยากแน่นอนครับมาที่ฉากต่อมานะผมจะเป็นฉากที่ตัววิลลี่วองก้าทำให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเขากำลังวิจัยเกี่ยวกับการเทเลพอร์ตอยู่นะครับผมเหมือนเป็นแนวคิดที่แบบว่าเขาเนี่ยจะเอาช็อกโกแลตของวิลลี่วองก้าไปวางไว้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาเครื่องเทเลพอร์ตเนี่ยยิงช็อกโกแลตที่เป็นของจริงไปอยู่ในทีวีแล้วพอเวลาเราดูในทีวีใช่ปะก็สามารถหยิบช็อกโกแลตออกมากินได้จริงๆเลยอะไรประมาณซึ่งมันเป็นคอนเซปที่เจ๋งมากๆนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่วิลลี่วองก้าเนี่ยเขากำลังโชว์อยู่ใช่ไหมก็ได้มีเด็กคนหนึ่งซึ่งในเรื่องผมจำได้ว่าน่าจะชื่อเจ้าไม้ทีวีนะครับผมเจ้าตัวไม้เนี่ยก็ดูเป็นเด็กที่แบบว่าสุดโต่งมากๆอ่ะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับผมในขณะที่ตัววิลลี่วองก้าเขาทำให้ดูเนี่ยตัวไม้ทีวีเนี่ยก็อยากจะทดลองว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนจากช็อกโกแลตเป็นตัวคนแทนเนี่ยมันจะเทเลพอร์ตได้หรือเปล่าแต่สิ่งหลอนๆที่เกิดขึ้นเลยก็คือในระหว่างที่ตัวไม้ทีวีนะผมวิ่งเข้าไปที่เครื่องเทเลพอร์ตตัวเขานั้นก็ถูกฉายแสงทำให้ตัวโมเลกุลของเขาเนี่ยแตกกระจายเป็นล้านชิ้นส่วนนะครับผมก่อนที่จะไปรวบรวมอยู่ในทีวีแต่สิ่งที่หลอนเลยก็คือตัวไม้ทีวีเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ครับผมไม่ใช่สิ่งของทำให้เครื่องเทเลพอร์ตเนี่ยไม่สามารถควบคุมโมเลกุลของเขาได้อย่างเต็มที่ 100% ครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือตัวของเขานั้นก็ได้ถูกเทเลพอร์ตจริงๆไปอยู่ในทีวีแต่สภาพของเจ้าไม้ทีวีนั้นผมคิดว่าใช้คำว่ามนุษย์ไม่ได้ครับผมน่าจะเรียกว่ากลายเป็นก้อนเนื้อเลยก็ว่าได้ Stop don't come backFlying over our heads in a million pieces. Where are you? Now watch the screen. You call that unharmed? แล้วก็มาถึงอีกฉากนึงนะครับผมฉากเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นการปิดฉากตัวละครที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจะมีเด็กทั้งหมดประมาณ5คนด้วยกันแต่ละคนจะถูกคัดออกไปตามบททดสอบต่างๆของตัววิลลี่วองก้านะครับผมว่าเด็กคนไหนดื้อน้อยที่สุดก็จะชนะนะครับผมแต่ในเวอร์ชันนี้มันกลับไม่ใช่ครับเพราะในฉากนี้เองตัววิลลี่วองก้าเนี่ยเขาก็ได้หลอกล่อปู่ของชาลีรวมถึงชาลีเนี่ยเข้าไปในห้องอะไรบางอย่างซึ่งภายในห้องนั้นผมก็จะเต็มไปด้วยฟองลูกโป่งเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นปล่องสูงๆซึ่งข้างบนเนี่ยมันก็มีพัดลมสุญญากาศเป่าอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งในขณะนั้นเองในระหว่างที่ปู่ของชาลีและตัวชาลีกำลังเผลออยู่นั้นตัววิลลี่วองก้าตัวเขาเมื่อเห็นโอกาสก็ได้สับสวิตช์ครับผมทำให้พัดลมเนี่ยเป่าสุญญากาศดึงตัวของปู่และก็ชาลีขึ้นไปข้างบนก่อนที่ตัวเขานั้นจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่จะทำลายฝันในวัยเด็กของใครหลายคนนั่นเองครับจริงทั้งหมดคร่าวๆก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมจริงๆมันก็ยังมีฉากบางฉากที่ผมไม่ได้หยิบออกมานะเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปดูเองเต็มๆว่าเฮ้ยเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่อีกบ้างนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกกันเลยคุณผู้ชมไอ้เจ้าวิดีโอตัวเนี้ยเรทอาร์วองก้าวิลลี่เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่ใช่เป็นหนังหรือว่าวิดีโอ VHS ที่แบบถูกทำขึ้นจริงๆแต่เป็นแฟนเมดที่ถูกทำขึ้นนะครับผมโดย YouTube ช่องนี้เลยนะครับผมใครสนใจอยากดูคลิปนี้เต็มๆผมแปะไว้ใต้ description เช่นเดิมนะเนื้อเรื่องโคตรน่าสนใจเลยนะครับผมโอเคนะครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมผู้ชมคิดว่าฉากไหนที่ผมหยิบยกมาแล้วมันดูน่ากลัวที่สุดในวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมสำหรับผมนี่คือแบบแม่งน่ากลัวทุกฉากนะครับผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดเจอเวอร์ชันแบบนี้ในภาพยนตร์จริงๆถ้าเกิดและดูตอนเด็กเนี่ยจะมีรีแอคชั่นแบบไหนนะผมนี่คือคิดไม่ออกจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันน่ากลัวมาก
แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นแค่เฟนเมทเท่านั้นนะครับผมใครอยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถดูได้ผมแปะไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ให้กับช่องเราด้วยนะครับและคลิปนี้ไม่ได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กับช่องต่อเม้งด้วยครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหลอนๆอีกก็อย่าลืมติดตามที่ทูชแนลช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ